ำนานบ้านผีสิงที่มีผีดุที่สุดในอเมริกาคฤหาสน์วินเชสเตอร์เขาวงกตหลอกผีคฤหาสน์วินเชสเตอร์เป็นหนึ่งในบ้านผีสิงที่โด่งดังและเป็นตำนานมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาตระกูลวินเชสเตอร์นั้นร่ำรวยจากการผลิตปืนไรเฟิลซึ่งใช้ในการสู้รบแต่ซาร่าวินเชสเตอร์ผู้เป็นภรรยาเชื่อว่าความร่ำรวยเปื้อนเลือดนี้มาพร้อมกับคำสาปแช่งของเหล่าผู้คนที่เสียชีวิตเพราะสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาวิญญาณเหล่านั้นสาปแช่งให้ตระกูลวินเชสเตอร์อายุสั้นลูกสาวของซาร่าเสียชีวิตเพราะโรคขาดสารอาหารตั้งแต่เป็นทารกตัวน้อยๆในขณะที่สามีเสียชีวิตจากโรควัณโรคและตัวซาร่าเองก็ล้มป่วยจากความเสียใจที่สูญเสียทั้งสามีและลูกน้อยจนอยู่ในอาการโคม่าเกือบตายซาร่าเชื่อว่าความตายของตระกูลวินเชสเตอร์เกี่ยวข้องกับวิญญาณเธอจึงไปหาคนทรงและได้ติดต่อกับวิญญาณของสามีผู้ล่วงลับสามีของซาร่าบอกว่าเขาทุกข์ทรมานจากคำสาปแช่งของผู้เสียชีวิตในสงครามและพวกมันก็จะไม่หยุดจนกว่าจะได้ชีวิตของซาร่าบุคคลคนสุดท้ายในตระกูลวินเชสเตอร์แต่สามีก็ได้บอกวิธีการหนีจากคำสาปและความอาฆาตแค้นของวิญญาณเหล่านั้นเขาบอกกับเธอว่าเธอจะต้องสร้างเขาวงกตหลอกผีไม่ให้พวกมันหาตัวเธอเจอเมื่อได้รับคำแนะนำเช่นนั้นซาร่าจึงใช้มรดกของสามีว่าจ้างให้คนงานดัดแปลงคฤหาสน์วินเชสเตอร์เป็นเขาวงกตขนาดใหญ่โดยไม่มีการออกแบบและไม่มีพิมพ์เขียวและห้ามหยุดก่อสร้างโดยเด็ดขาดเธอเชื่อว่ายิ่งบ้านสลับซับซ้อนวิญญาณร้ายก็จะยิ่งสับสนและหาตัวเธอไม่เจอถึงกระนั้นซาร่าก็ยังคงเปลี่ยนห้องนอนทุกๆคืนเพื่อไม่ให้วิญญาณจับตัวเธอได้ว่ากันว่าผีที่ปรากฏตัวในคฤหาสน์นั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนเท่ากับผู้เสียชีวิตในสงครามมีทั้งเด็กคนแก่ผู้ชายผู้หญิงหรือแม้กระทั่งวิญญาณของสัตว์ตลอดเวลาที่อยู่ในคฤหาสน์ซาร่าได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่อธิบายไม่ได้แม้กระทั่งตอนกลางวันเช่นเสียงฝีเท้าลึกลับประตูที่เปิดและปิดเองเสียงกระซิบเบาหวิวชวนขนลุกทั้งที่ไม่มีคนในบริเวณนั้นหรือหน้าต่างที่จู่ๆก็แตกเองได้มีหลายคนเชื่อว่าเมื่อซาร่าเสียชีวิตในวัย83ปีเธอก็ได้กลายเป็นหนึ่งในวิญญาณที่หลงทางอยู่ในคฤหาสน์เขาวงกตที่เธอสร้างขึ้นมานั่นเองและก็ยังคงหลบหนีเหล่าวิญญาณร้ายไปตลอดกาลวินเชสเตอร์เป็นคฤหาสน์ประหลาดที่งดงามและน่าสะพรึงกลัวตัวคฤหาสน์มีขั้นบันไดที่ไม่ได้พาไปไหนประตูที่เปิดออกไปเจอความว่างเปล่าห้องที่สร้างอยู่ในห้องตู้เสื้อผ้าที่เปิดเข้าไปเจอกำแพงประตูอยู่บนเพดานหรือรูที่อยู่ตรงกลางห้องนอกจากนี้ซาร่ายังเสริมสิ่งต่างๆให้เป็นหมายเลข13ตามความเชื่อที่ว่าเลข13คือเลขของวิญญาณเช่น
ขั้นบันได13ขั้นห้องที่มีหน้าต่าง13บานพื้นที่ใช้ไม้กระดาษ13แผ่นปูหลังจากที่ซาร่าเสียชีวิตไปแล้วคฤหาสน์วินเชสเตอร์ที่งดงามและชวนสับสนนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยมีไกด์นำทางไปด้วยตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมหลงทางในคฤหาสน์ผู้เข้าชมและพนักงานหลายรายต่างก็พบเจอกับเหตุประหลาดที่อธิบายไม่ได้เหมือนกับที่ซาร่าเคยเจอไม่มีผิดแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้คฤหาสน์วินเชสเตอร์ก็ยังคงความเฮี้ยนอยู่ได้ไม่เสื่อมคลายพันตูกุ่มๆผีปอบสาวมาเลเซียหญิงสาวผู้ยึดติดกับความงามจนกลายเป็นผีฮันตูกุมๆคือผีในตำนานของประเทศมาเลเซียมันเป็นผีที่หน้าตาอัปลักษณ์เป็นอย่างมากผิวแห้งเหี่ยวเหมือนต้นไม้แห้งๆฟันเหลืองดวงตาปูดโปนมีก้อนเนื้อต่างๆตามใบหน้าผมยาวกระเซาะกระเซิงดวงตาฉายแววบ้าคลั่งปกติแล้วมันจะซ่อนความอัปลักษณ์เหล่านี้ไว้ด้วยการใช้ผ้าโพกศีรษะหรือผ้าพันคออยู่ตลอดเวลาบางเวอร์ชันก็บอกว่าฮันตุกุมๆเป็นหญิงชราหลังค่อมหน้าตาดุร้ายไม่สามารถพูดออกเสียงได้เหมือนปกติพูดได้เพียงคำว่ากุมกุมตอนกลางคืนมันจะไปเคาะประตูบ้านทุกหลังตามหาหญิงสาวบริสุทธิ์หากใครหลงกลเปิดประตูออกไปดูก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันตำนานเล่าว่าฮันตุกุมๆเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้างดงามมากเธอหมกมุ่นกับความงามนี้มากจนถึงขั้นต้องการให้มันคงอยู่ตลอดกาลเธอจึงไปหาหมอผีและได้รับยาสูตรพิเศษหมอผีสั่งให้เธอกินยานี้และห้ามส่องกระจกเป็นเวลา10วันหลังจากที่กินยาไปได้ 2-3 วันผู้คนรอบข้างก็เริ่มทักหญิงสาวว่าสวยขึ้นเธอรู้สึกดีใจมากทำให้เธออยากจะส่องกระจกซะตอนนี้เลยจนในที่สุดวันที่9เธอก็ตัดสินใจส่องกระจกราวกับลืมข้อห้ามของหมอผีและแล้วในวินาทีส่องกระจกเธอก็ได้เห็นใบหน้าอันแสนงดงามชวนตะลึงทว่ายังไม่ทันได้ดีใจแต่อย่างใดใบหน้าของเธอเริ่มแตกร้าวแห้งเหี่ยวและเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปร่างมีก้อนเนื้องอกขึ้นมากลายเป็นอัปลักษณ์อย่างที่สุดเมื่อเห็นภาพนั้นเธอก็ตกใจและร้องไห้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีหมอผีบอกว่าเป็นเพราะเธอทำผิดข้อห้ามสิ่งที่จะช่วยให้ใบหน้าของเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มีเพียงการดื่มเลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์จำนวนมากนับตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวก็โพกผ้าปกปิดใบหน้าของตนเองตลอดเวลาและออกตามหาหญิงสาวบริสุทธิ์จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ช้าผู้คนก็เริ่มลืมเลือนหญิงสาวผู้งดงามที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเหลือเพียงผีร้ายที่ชื่อฮันตุกุมๆว่ากันว่ามันออกเดินทางไปทั่วมาเลเซียกลายเป็นเรื่องสยองขวัญสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกสาวซึ่งยังไม่ได้แต่งงานทั่วประเทศบางพื้นที่เมื่อมีข่าวลือเรื่องอันตุกุมๆก็จะเร่งรีบให้ลูกสาวแต่งงานออกเรือนโดยเร็ว